สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้จะไปคุยจัดเต็มเรื่องของสมุทรปราการซิตี้แล้วก็เรื่องของพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันกับการค้าแข่งในฟุตบอลเจลีกกันด้วยนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ 50,000 ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัฒน์ยังไงก็ฝากด้วยนะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าช่วงแรกไปพูดถึงทีมสมุทรปราการซิตี้กันหน่อยเป็น1ทีมที่แฟนบอลหลายคนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำการปล่อยนักเตะตัวหลักออกจากทีม3คนด้วยกันก็จะมีพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับที่ย้ายไปอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจักรพันธ์ไพสุวรรณที่ย้ายไปอยู่กับ BG แล้วก็ธีรพลเยาะเย้ยไม่ได้อยู่กับทีมต่อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้จะไปอยู่กับทีมไหนรวมไปถึงก่อนหน้านี้เนี่ยก็เสียนักเตะตัวหลักเพียบเลยนะครับทั้งเอเนสโตแล้วก็มีบาลอสทาเดลี่รวมไปถึงจากกริดลาบตะกูนะครับเรียกได้ว่าสมุทรปราการนี่เปลี่ยนนักเตะเยอะมากครับในซีซั่นนี้ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยแฟนสมุทรปราการซิตี้หลายคนก็อาจจะเป็นห่วงทีมว่าจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้เพราะ3คนที่ปล่อยไปเนี่ยเป็นตัวหลักหมดเลยในยุคของอิชิอินะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องที่ทำให้แฟนบอลสมุทรปราการซิตี้เรียกได้ว่าสบายใจขึ้นนะครับเมื่อเป็นทางเฮดโค้ชใหญ่ของทีมอย่างมาซาทะอิชิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นดีกรีแชมป์เจลีกได้ออกมายืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกับการปล่อยนักเตะที่จัดว่าเป็นกำลังสำคัญออกจากทีมไปหลายคนทุกอย่างเนี่ยให้อยู่ที่การตัดสินใจของบอร์ดบริหารสโมสรเขาเคารพทุกอย่างและจะพยายามทำงานหนักต่อไปเพื่อที่จะทำให้สมุทรปราการซิตี้มีผลงานที่ดีที่สุดให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของอิชิอิที่ออกมาพูดล่าสุดนะก็แน่นอนนะครับอิชิอิเขาก็ต้องทำทีมให้ไปต่อให้ได้อยู่แล้วนะครับด้วยขุมกำลังที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยสมุทรปราการถ้าพูดถึงนักเตะตัวหลักๆที่ยังคงเหลืออยู่นะครับก็จะมีเจ้าเทศเจริญศักดิ์วงกรปฏิวัติคำไหมนพพลพลคำแล้วก็มีดาวรุ่งที่ดันขึ้นมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับขณะที่นักเตะต่างชาติยังมีนักเตะญี่ปุ่นที่อิชิดึงเข้ามาแต่ละคนก็ฝีเท้าไม่ธรรมดานะครับซึ่งน่าสนใจว่าอิชิอิจะปั้นสมุทรปราการซิตี้ไปในทิศทางไหนและนี่จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของอิชิอิในการเป็นเฮดโค้ชนะครับพอเสียนักเตะตัวหลักไปขนาดนี้เนี่ยสมุทรปราการซิตี้ที่ฟอร์มการเล่นดีมากเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมามีระบบมีแท็กติกเข้าทำที่ชัดเจนจะยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเรียกได้ว่าการเปลี่ยนถ่ายของเขี้ยวสมุทรในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการวัดว่าระบบของสมุทรปราการที่อิชิอิวางมาเนี่ยจะใช้ได้ผลหรือเปล่าเมื่อไม่มีนักเตะตัวหลักอันนี้น่าติดตามนะครับแต่อิชิอิเนี่ยเขาไม่ซีเรียสและเขาตั้งมั่นว่าเขาจะพาสมุทรปราการเนี่ยโชว์ผลงานให้ดีให้ได้และอีกอย่างนะครับอิชิอิเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์และในการที่ทีมที่เขาคุมเนี่ยปล่อยนักเตะตัวหลักเพราะตอนที่เขาคุมคาชิมะแอดเลอร์เป็นแชมป์ฟุตบอลเจลีกใช่ไหมแล้วก็ไปโชว์ผลงานดีในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับทำให้นักเตะคาชิมะแอดเลอร์ในตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเนื้อหอมแล้วก็บรรดานักเตะตัวหลักย้ายออกจากทีมไปหลายรายนะครับทั้งยูมะซูซูกิกาคุชิบาสกิแล้วก็รอดูว่าเนี่ยครับอิชิมาเจอแบบนี้อีกครั้งจะทำการแก้ไขปัญหายังไงแต่เขาก็ยืนยันนะครับจะสู้ด้วยระบบและด้วยความที่เขาเป็นเฮดโค้ชที่ชื่อดังของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ยอมเอาชื่อมาทิ้งแน่นอนและเขาจะพาสมุทรปราการมีผลงานที่ดีให้ได้นะครับแฟนบอลสมุทรปราการซิตี้ก็รอติดตามนะครับแต่ล่าสุดก็มีนักเตะเข้ามาเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแต่ออกอย่างเดียวเมื่อทีมสมุทรปราการซิตี้นะครับได้แนวรับคนใหม่ที่จะมาแทนที่ของจักรพันธ์ไพสุวรรณเป็นที่เรียบร้อยก็ไปดึงสลายุทธสนพิมพ์นะครับกองหลังวัย24ปีจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพนะสลายุทธสนพิมพ์นักเตะคนนี้น่าสนใจนะครับเล่นในทั้งเซ็นเตอร์ฮาล์ฟแบ็คขวาแบ็คซ้ายเริ่มต้นค้าแข่งกับทีมทูแบงคอกจากนั้นก็ไปอยู่กับบุรีรัมย์แต่ไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นเป็นตัวหลักได้นะครับก็เลยถูกปล่อยยืมไปทั้งแอร์ฟอร์ด PTT ระยองแล้วก็สุพรรณบุรีแล้วก็โปรไฟล์ของสลายุทธเนี่ยเคยติดทีมชาติไทยชุด U19 U21 และ U23 ด้วยมาสุประการครั้งนี้เนี่ยเจ้าตาหวานนะครับน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นแบบเต็มที่แน่นอนก็รอดูนะครับ
สมุทรปราการซิตี้โฉมใหม่ดูซิว่าจะฉายไล่กว่าเดิมหรือจะดรอปกว่าเดิมอันนี้คือบทพิสูจน์ของอิชิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นถ้าเขายังทำสมุทรปราการให้เล่นบอลสนุกและมีผลงานที่ดีได้นะผมยอมรับเลยว่าอิชิอิเขาเทพจริงรวมไปถึงโค้ชคนนี้เนี่ยถ้าเกิดเชียร์เหมือนกันนะครับคุมทีมชาติไทยก็ได้ครับสำหรับอิชิอิถ้าเกิดเขายังพาสมุทรปราการมีผลงานที่ดีนะครับอ่ะแฟนบอลเขี้ยวสมุทรสมุทรปราการซิตี้ก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์ทีมนะครับยังไงทีมก็ต้องเดินหน้าต่อถึงแม้จะไม่มีตัวหลักก็เป็นวัฏจักรของวงการฟุตบอลครับจากนั้นขยับมาพูดถึงโยโกฮาม่าเอฟมารินอสกันหน่อยนะครับต้นสังกัดของพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันนะอย่างที่ทราบว่ามารินอสเนี่ยเป็นทีมลุ้นแชมป์ฟุตบอลเจลีกกับคาวาซากิฟอนตาเล่แบบเต็มตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผลงานของมารินอสอยู่ในระดับที่ดีมากๆฟอร์มการเล่นของนักเตะก็ดีนะครับทั้งไดเซนมาเอดะเอลแบร์ขณะที่ฟอร์มของพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันถึงแม้ช่วงหลังเนี่ยจะเป็นตัวสำรองแต่พอเขาลงมาเนี่ยมาตรฐานยังคงดีและสามารถเปลี่ยนเกมมารินอสได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้มารินอสอย่างที่ทราบนะครับเขาได้แต่งตั้งเควินมัสแคทเข้ามาคุมทัพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะเควินมัสแคทเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่รู้ใจของอังเก้ปอสเตโคกรูเฮดโค้ชคนเก่าและอังเก้เนี่ยเป็นคนแนะนำให้บอร์ดบริหารของมารินอสเนี่ยไปดึงมัสแคทมาเพราะมัสแคทเนี่ยมีสไตล์การเล่นฟุตบอลที่เหมือนโค้ชอังเก้รวมไปถึงโค้ชอังเก้เนี่ยก็ได้บอกข้อมูลนักฟุตบอลของมารินอสให้กับมัสแคทเต็มที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้มัสแคทจะทำทีมแบบเต็มตัวซึ่งน่าสนใจว่ามารินอสจะมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่แต่ที่แน่ๆนะครับในตอนนี้มารินอสเนี่ยหลังจากที่เสียอโดโอไนวูที่ไปค้าแข้งในฟุตบอลลีกฝรั่งเศสกับทีมตูลูสล่าสุดนะครับปล่อยนักเตะอีก3คนด้วยกันก็คือเรียวโนสุเกะคาบายามะคนนี้เป็นดาวรุ่งอายุ18ปีก็ปล่อยไปเก็บเลเวลกับทีมมอนเตดิโอยามังกาตะขณะที่อีก2คนก็คือมาคิโตอิโตะกองหลังวัย28ปีและเรียวทาคาโนะแบ็คซ้ายวัย26ปีเนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกปล่อยไปให้อยู่กับจูบิโลอิวาตะในศึกฟุตบอลเจลีก2หรือว่า J2 นะครับการปล่อย3คนนี้น่าสนใจอย่างมากโดยเฉพาะการปล่อยเรียวทาคาโนะนะครับคือเรียวทาคาโนะอย่างที่ทราบว่าเขาเป็นแบ็คซ้ายตัวสำรองพี่อุ้มเนี่ยเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงในทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสซึ่งทาคาโนะไม่สามารถเบียดพี่อุ้มได้เลยในช่วงที่ผ่านมาคือเรียวทาคาโนะนักเตะคนนี้เนี่ยเขาเป็นแบ็คซ้ายแบบที่เล่นเกมลุกเป็นอย่างเดียวเขาเหมาะกับการเล่นเป็นปีกมากกว่าแบ็คนะครับซึ่งจะเป็นสไตล์แบ็คซ้ายเจลิกนักเตะญี่ปุ่นแบบธรรมดาธรรมดาไม่สามารถสู้พี่อุ้มได้เขาก็เลยที่จะไม่สามารถแซงพี่อุ้มเป็นเบอร์หนึ่งในทีมมารินอสได้นะครับทำให้ต้องย้ายทีมออกไปพอการที่มารินอสปล่อยเรียวทาคาโนะเนี่ยก็ทำให้แบ็กซ้ายในทีมมารินอสตอนนี้นะครับเหลือแค่พี่อุ้มธีรธรบุญมาทันคนเดียวที่เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาตินะครับแล้วผมคิดว่าในการทำทีมมารินอสของมัสแคทเนี่ยพี่อุ้มจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งอีกครั้งเพราะบทสัมภาษณ์ของมัสแคททุกครั้งเขาบอกว่าเขาจะมาสานต่องานของอังเก้ในตอนนี้เขาได้ข้อมูลนักเตะของทีมมารินอสและเขาตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับนักเตะฝีเท้าดีในทีมมารินอสนะครับซึ่งอังเก้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาเนี่ยชื่นชอบในฝีเท้าของพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันอย่างมากเป็นแบ็กซ้ายที่เล่นได้มากกว่าแบ็กซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลจากอังเก้ที่ส่งต่อให้เควินมัสแคทเนี่ยผมเชื่อว่าพี่อุ้มจะมีแต่ทิศทางที่บวกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าพี่อุ้มจะกลับมาเป็นตัวจริงได้ในยุคของมัสแคทขณะที่พอปล่อยแล้วเหลือแบ็กซ้ายที่เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติอย่างพี่อุ้มคนเดียวของมารินอสเนี่ยแต่ไม่น่าห่วงนะครับเพราะว่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายมีนักเตะหลายคนที่สามารถไปเล่นได้ทั้งเรียวตะโคอิเกะที่เป็นแบ็กขวาก็สามารถขยับมาเป็นแบ็กซ้ายได้เช่นเดียวกับทาคุยะวาดะก็สามารถยืนแบ็กซ้ายได้เพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอถูกจับมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายปรากฏว่าผลงานดีนะครับแต่ทาคุยะวาดะคนนี้เนี่ยผมย้ำอีกครั้งว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แบ็กซ้ายธรรมชาตินะครับที่เขาได้รับโอกาสลงเล่นเพราะตอนนั้นพี่อุ้มเจ็บปรากฏว่าเขาเป็นนักเตะที่ต้องการหาโอกาสลงเล่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเล่นตรงไหนเขาต้องเล่นให้ได้เขาจึงถูกขยับไปเป็นแบ็กซ้ายแต่ตำแหน่งจริงๆของวาดะคือมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าวาดะอาจจะกลับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางอีกหนึ่งครั้งก็เป็นได้คราวนี้ลุ้นการสนุกแต่ผมยังมั่นใจว่าด้วยฝีเท้าของพี่อุ้มเขาจะกลับมายึดเป็นเบอร์หนึ่งในทีมมารินอสได้นะครับก็น่าสนใจสำหรับมารินอสก็รอติดตามแล้วกันแต่คราวนี้
มันก็ยังไม่การันตีหรอกมันขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมว่าพี่อุ้มเนี่ยจะซ้อมเข้ากับแทคติกของมัสแคทได้ดีแค่ไหนแต่แค่เอาข่าวนี้มาก็แสดงเห็นว่าเรียวทาคาโนะแบ็กซ้ายที่เป็นสำรองพี่อุ้มเนี่ยเขายังไม่สามารถเบียดหรือแทนพี่อุ้มได้จริงๆทำให้ทีมต้องปล่อยตัวออกไปนะครับถือว่าพี่อุ้มเนี่ยได้รับการยอมรับในทีมมารินอสพอสมควรจริงๆนะและล่าสุดก็มีข่าวดีของมารินอสอีกหนึ่งข่าวนะครับคือก่อนหน้านี้วิเซลโกเบเนี่ยทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลเจลีกเขาเสียเคียวโกะฟูรุฮาชิกองหน้าดาวซันโบของทีมไปค้าแข่งในลีกยุโรปกับทีมการ์ดโกเซลติกใช่ไหมทำให้เขามองหานักเตะที่จะมาแทนเคียวโกะฟูรุฮาชิก็ไปเล็งเทรุฮิโตะนากากาวะMVP เจลีกในปี2019เพื่อนพี่อุ้มธีรธรนะครับของมารินอสตอนแรกเนี่ยนึกว่านาคากาวะจะย้ายไปอยู่กับโกเบซะแล้วแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะครับนาคากาวะได้ปฏิเสธข้อเสนอของโกเบเรียบร้อยและต้องการอยู่ค้าแข่งกับทีมมารินอสต่อและอยากจะพาทีมกลับไปเป็นแชมป์ฟุตบอลเจลีกให้ได้อีกครั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยนาคากาวะจะได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นแน่นอนเพราะการที่อาโดโอในวูไม่อยู่เนี่ยทำให้มัสแคทอาจจะจับเดเซนไมดะไปเล่นและตำแหน่งริมเส้นอาจจะว่างอีกหนึ่งตำแหน่งก็จะเป็นบทบาทของนาคากาวะซึ่งช่วงหลังได้รับโอกาสลงเล่นก็ถือว่าเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้พอสมควรนะครับเพราะว่านาคากาวะช่วงหลังเนี่ยเขาเจ็บบ่อยไปหน่อยแต่ตอนนี้ร่างกายกลับมาฟิตแล้วก็จะทำให้แนวรุกมารินอสมีตัวเลือกเยอะขึ้นนอกจากนี้อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจของมารินอสนะครับเขาก็มองหาตัวแทนอาโดโอในวูไว้เหมือนกันหลังจากที่ปล่อยนักเตะไปเล่นในยุโรปนะตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าสำคัญเพราะตอนนี้มารินอสเนี่ยถ้านับจริงๆนะครับมีผู้เล่นที่เล่นตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยแค่2คนคือเลโอเซียล่ากองหน้าชาวบราซิลแต่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนอีก1คนคือไดเซนมาเอดะที่ช่วงนึงถูกจับไปเล่นแล้วก็ยิงกระจุยกระจายแต่ตำแหน่งของไดเซนมาเอดะเขาเป็นปีกซะมากกว่านะครับทำให้ตอนนี้มารินอสกำลังจะได้ตัวเคนยูซุกิโมโตะนะครับคนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยรู้จักโด่งดังมาจากเซเรโซโอซาก้าเขาเป็นขวัญใจของทีมเซเรโซโอซาก้ามากๆนะครับแฟนบอลรู้จักเพราะหน้าตาเขาหล่อมากแต่พอมาย้ายมาอยู่กับอุรวะเลดเดมอนเนี่ยไม่สามารถที่จะเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงคาสเปอร์ยังเคอร์หรือชินโซโคโรกิได้ทำให้เคนยูซุกิโมโตะเนี่ยเป็นตัวสำรองยาวๆแล้วเหมือนว่าฟอร์มการเล่นช่วงหลังจะดรอปลงไปนะครับตอนนี้มารินอสสนใจและเอาจริงกับดีลนี้และคาดว่ามารินอสจะได้เคนยูซุกิโมโตะมาแทนที่ของอาโดโอในวูและทางฝั่งเคนยูเนี่ยกับการย้ายมาค้าแข่งมารินอสครั้งนี้เนี่ยเขาหวังจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้นะครับเพราะตอนไปอยู่กับอุรวะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครจะเชื่อครับ16เกมที่ลงเล่นยิงได้2ประตูเองครับกองหน้าระดับเคนยูซุกิโมโตะอ่ะที่ครั้งนึงเคยดังมากๆกับเซเรโซโอซาก้านะครับถือว่ามารินอสก็ได้นักเตะฝีเท้าน่าสนใจแต่ก็ต้องไปเรียกความมั่นใจให้กับเคนยูขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งมารินอสหลังจากนี้เนี่ยผมว่าเสริมอีกแน่และจะได้เห็นฝีเท้าของเรียวมิยาอิจิเคนยูซุกิโมโตะก็ถือว่าน่าจะลุ้นแชมป์กับฟอนตาเล่ได้สนุกพอสมควรนะครับสำหรับมารินอสแล้วก็พี่อุ้มธีรธรบุญมาทันนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับที่มาพูดคุยกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยนะครับมุ่งสู่ 50,000 ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ